คนคงรู้จักปลวกในฐานะแมลงที่คอยจ้องทำลายบ้านยังมีอีกมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของปลวกที่ใครหลายๆคนอาจยังไม่รู้มาก่อนกับ6สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้ปลวกนักก่อสร้างตัวจิ๋วข้อที่1บรรพบุรุษของปลวกนั้นมีชีวิตมาตั้งแต่130ล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันพวกมันมีบรรพบุรุษเหมือนกับแมลงสาปลวกรุ่นแรกๆนั้นมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ช่วงที่มีไดโนเสาร์อยู่เลยทีเดียวข้อที่2ชนิดของปลวกเป็นแมลงที่มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าเทอร์ไมท์พบในประเทศไทยประมาณ90ชนิดสำหรับพวกที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยวัสดุไม้ปลวกไม้แห้งไลวูดเทอร์ไมท์เป็นปลวกที่สามารถดำรงชีวิตได้ในเนื้อไม้ที่แห้งสนิทเมื่อปลวกกัดกินเนื้อไม้จะทิ้งมูลเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆคล้ายเมล็ดฝิ่นออกจากรูที่มีขนาดเล็กปลวกใต้ดินซับเทอร์เรเนียนเทอร์ไมท์เป็นปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดินตลอดอายุของมันและนับเป็นประเภทที่มีภัยร้ายแรงต่ออาคารและสิ่งก่อสร้างเพราะความเสียหายที่เกิดจากปลวกพวกนี้มีถึง 95% ปลวกจะขึ้นมาหาอาหารโดยการทำท่อทางเดินหรืออุโมงค์ด้วยดินเพื่อใช้เป็นทางเดินไปยังแหล่งอาหารข้อที่3วรรณะของปลวกมีการแบ่งวรรณะจะมีทั้งราชาและราชินีปลวกปกครองไปด้วยกันตลอดในรังจะมีราชาและราชินี1ตัวหรือมากกว่าก็ได้ปลวกงานและปลวกทหารมีทั้งตัวผู้และตัวเมียที่เป็นหมันวรรณะนี้ล้วนเป็นปลวกตาบอดเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ใต้ดินปลวกงานมีหน้าที่หาอาหารสร้างอุโมงค์ดูแลสิ่งต่างๆในรังดูแลไข่ป้อนอาหารตัวอ่อนป้อนอาหารแล้วทำความสะอาดราชาและราชินีปลวกส่วนปลวกทหารนั้นเป็นปลวกที่มีหัวโตกว่าปลวกงานสีเข้มมีกรามขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอวัยวะคล้ายหีบที่มีปลายแหลมคมเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูมีหน้าที่ปกป้องรังจากศัตรูนั่นเองวรรณะสืบพันธุ์พวกมันจะมีปีกบินได้มีหน้าที่สืบพันธุ์โดยเฉพาะพวกมันจะบินออกจากรังเมื่อตัวเต็มที่เพื่อสร้างรังใหม่เมื่อจับคู่ได้แล้วจะสลัดปีกออกและผสมพันธุ์จากนั้นก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อวางไข่และกลายเป็นราชากับราชินีปลวกดูแลรังต่อไปในบางครั้งเราอาจจะเห็นช่วงเวลาที่แมลงเล่นไฟซึ่งเราเรียกกันว่าแมลงเม่านั่นเองวรรณะสืบพันธุ์สำรองวรรณะนี้จะถูกราชาและราชินีปลวกเลี้ยงดูและควบคุมไว้มีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวเมียนั้นจะมีหน้าที่ออกไข่เพื่อราชินีในกรณีที่การขยายรังเพิ่มขึ้นและยังสามารถมาแทนราชาราชินีหลักได้ในกรณีที่ตัวหลักนั้นตายบาดเจ็บหรือถูกจับไปเพื่อไม่ให้อาณาจักรล่มสลายข้อที่4การสื่อสารของปลวกส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้พวกมันพัฒนาประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับกลิ่นและพวกมันยังใช้กลิ่นของฟีโรโมนในการสื่อสารปลวกงานผู้นำทางก็จะใช้ต่อมพิเศษที่อยู่บริเวณอกปล่อยฟีโรโมนเอาไว้ตามทางเดินเพื่อให้ปลวกงานตัวอื่นไม่หลงเส้นทางระหว่างหาอาหารหากมีแมลงอื่นๆเข้ามาใกล้ปลวกทหารจะมีการส่งสัญญาณเตือนภัยโดยจะโขกหัวของตัวเองเข้ากับผนังของรังเพื่อสร้างเสียงและแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้สมาชิกในรังรู้กันได้อย่างทั่วถึงและเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ด้วยข้อที่5อาหารของปลวกนั่นคือเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้แต่ปลวกไม่สามารถย่อยเซลลูโลสเองได้จึงจำเป็นต้องอาศัยโปรโตชัวช่วยย่อยเซลลูโลสให้เป็นสารให้พลังงานแก่ร่างกายของปลวกโดยตัวโปรโตชัวนั้นจะอยู่ในอุจจาระของปลวกดังนั้นก่อนที่จะกัดกินเนื้อไม้ปลวกจึงจำเป็นต้องบริโภคอุจจาระของกันและกันเป็นอาหารอย่างสม่ำเสมอและเลี้ยงเจ้าตัวโปรโตชัวไว้อยู่ในร่างกายจึงจะสามารถย่อยเซลลูโลสการย่อยเซลลูโลสนั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพราะปริมาณ 11% ของแก๊สมีเทนทั้งหมดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกเกิดจากปลวกนั่นเองข้อที่6ความสามารถของปลวกเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถเพาะเลี้ยงเห็ดโคนได้และยังได้รับการจัดอันดับเป็นสัตว์ที่เก่งอันดับหนึ่งของโลกในด้านการก่อสร้างอีกด้วยเพราะถ้าตัวเท่าคนมันจะสามารถสร้างตึกสูงมากกว่า100ชั้นเลยทีเดียวปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เพราะช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารแต่ก็เป็นตัวสำคัญในการทำลายอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าคุณต้องการควบคุมปลวกจำเป็นต้องใช้ทีมที่รู้จักปลวกได้ดีเช่นเรา